สวัสดีค่ะทุกๆคน30วันล็อกดาวน์ในประเทศเยอรมันวันนี้30วันร้านตัดผมเปิดค่ะแต่มารุตาตั้งแต่ไปประเทศอินเดียมาที่ไปบวชชีที่นั่นมาก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยไปร้านตัดผมเลยค่ะตัดเองค่ะวันนี้30วันล็อกดาวน์ในประเทศเยอรมันวารุตาจะมาตัดผมค่ะผมเริ่มยาวแล้วยาวแล้วเห็นไหมคะมีงอกด้วยปล่อยไปค่ะทำธรรมชาติของสังขารวารุตาก็จะมีอุปกรณ์นี่ค่ะกรรไกรแล้วก็หวีไม่ค่อยได้ใช้วางใช้กรรไกรอย่างเดียวค่ะหวีวารุตานี่ค่ะคือหวีแหมจะโรช้าอยู่ทำไมล่ะคะเพื่อนๆมาตัดกันเลยใครที่สนใจอยากจะให้มารุตาตัดให้คอมเมนต์ให้คลิปนะคะจะไปถึงบ้านเพื่อนทุกๆคนเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าก่อนตัดหลังตัดหน้าตามันจะเป็นยังไงยังไงก็คงไม่สวยขึ้นนะคะแต่ก็คงจะหายรกลงไปบ้างเริ่มเลยค่ะวิธีการตัดของมารุตาบอกได้เลยนะคะว่าง่ายแสนง่ายเหมือนกับชื่อช่องเลยค่ะชีวิตเรียบง่ายของมารุตาค่ะนี่ค่ะอันไหนที่เกินกว่ามือตัดเลยค่ะเพื่อนๆตัดเอาไว้ทำไมอุ๊ยระวังเดี๋ยวตัดนิ้วตัวเองค่ะนี่เห็นไหมออกแล้วค่ะอันไหนที่เกินตัดไปเลยค่ะตัดตัดตัดโอ้โหนี่ตัดไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเกรงใจเลยนี่ตัดเองเงินไม่ต้องจ่ายเงินอยู่ครบกับเพื่อนๆแต่ยังสวยเท่าเดิมค่ะความสวยนี่สวยของใครของมันวัดกันเราเองนะคะนี่ล่ะค่ะเพื่อนๆง่ายๆค่ะหวีก็ไม่ต้องใช้แค่กรรไกรอย่างเดียวค่ะจะใช้ไอ้เครื่องแบตเตอรี่ของแฟนก็เกรงใจเห็นไหมคะตัดง่ายๆกับเพื่อนๆจ๋านี่มองกล้องไว้ด้วยตัดผมไว้ด้วยระวังเลยนะคะเนี่ยค่ะตัดไปเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจตัดอุ้ยโดนไหมเนี่ยมัวแต่มองกล้องเร็วโอเคนี่ตัดไปเลยค่ะเพื่อนๆตัดไปเลยไม่ต้องเกรงใจคนสวยทำอะไรก็สวยค่ะอุ้ยไม่ได้บอกตัวเองนะคะบอกเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราก็และลืมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆมันจะเริ่มสั้นแล้วเห็นไหมคะเริ่มสั้นหรือจะเริ่มเกลียนก็ไม่รู้อันไหนที่ยาวเราตัดเลยค่ะตัดเลยอุ้ยรู้สึกจะแหว่งนิดแหว่งหน่อยไม่เป็นไรค่ะถือว่าทรงทันสมัยทรงนี้ทรงผมสั้นนะคะวารุตาก็อยากแนะนำสำหรับคนที่อยากสบายสบายเป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะสบายหัวนิดนึงค่ะดูแลก็น้อยแต่บางคนไว้ผมยาวเขาสวยมากและผมก็สวยด้วยวารุตาก็แนะนำให้ไว้ผมยาวนะคะเพราะว่าคนที่มีผมสวยแล้วก็ผมสวยด้วยแล้วก็ทำให้เราดูดีด้วยแนะนำไว้ผมยาวเลยค่ะส่วนวารุตานี่คือแก่ตัวก็เริ่มจะขี้เกียจแล้วล่ะค่ะคือสวยไม่ไปแล้วเงี้ยค่ะเพื่อนๆเห็นยังคะเริ่มสั้นแล้วนะอ่ะฮะเริ่มเทอย่างค่ะเพื่อนๆเริ่มเทแล้วนะอีกหน่อยค่ะข้างหน้านี่ยังอีกเยอะค่ะง่ายๆค่ะไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ช่างเขาเพราะว่าช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจอะไรมันก็ฝืดเนาะถ้าอะไรที่เราทำด้วยตัวของเราเองได้มันก็ดีค่ะใช้เวลาประมาณแค่5นาทีตัดผมเราก็อยู่ได้เป็นเดือนแล้วค่ะแถมประหยัดตังค์ด้วยแต่ระวังนิดนึงนะคะอย่าแหว่งนะคะอย่าแหว่งอ
ส่วนด้านหลังเราจะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะว่าลูกตาก็จะใช้แบบนี้มือแบบนี้ค่ะเราก็ตัดไปเลยระวังมือนิดนึงนะคะระวังมือนิดนึงง่ายๆอุ้ยเพื่อนๆแนะนำนิดนึงนะคะตอนที่ตัดผมอย่าใส่เสื้อที่เป็นขนนะเพราะว่ามันจะติดเดี๋ยวตาขอเสื้ออีกตัวระวังใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบไม่มีขนนะคะส่วนริมข้างเห็นไหมคะเป็นยังไงคะเท่ขึ้นไหมสั้นจุ๊บๆเลยส่วนข้างหูนี่ก็ง่ายๆค่ะเราก็อันไหนที่มันเป็นส่วนเกินเราก็ตัดออกค่ะระวังหูนิดนึงนะคะระวังหูด้วยนะคะระวังหูด้วยระวังหูด้วยนะคะง่ายๆค่ะครั้งแรกนี่เราอาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เดี๋ยวพอฝึกไปประมาณสักครั้งสองครั้งก็จะเริ่มชินแล้วล่ะค่ะพอชินแล้วก็เริ่มภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราก็ทำได้เนาะไม่ต้องไปรอคนอื่นเวลายิ่งในสภาวะแบบนี้แล้วด้วยบางทีร้านก็ปิดแล้วก็เงินก็ไม่มีที่จะต้องไปเสียค่าช่างเราก็ตัดเองเลยค่ะนี่แหละค่ะมีกรรไกรอันเดียวเราก็สามารถตัดได้ให้ทั้งลูกทั้งสามีเลยละค่ะง่ายๆสบายๆตัดผมจุ๊บๆๆๆเรียบร้อยส่วนข้างหลังเราใช้วิธีการง่ายๆอย่างนี้แล้วค่ะลูกตาก็ตัดในส่วนที่ลูกตาตัดได้ก็ตัดอย่างนี้เลยง่ายๆไอ้ตรงไหนข้างไหนยาวเราก็ตัดลงไปสักหน่อยค่ะสบายๆค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรสบายสบายนี่นะคะเท่นะคะนี่แหละค่ะเป็นการตัดผมของมารุตาตัดเองค่ะไม่ไปร้านเสริมสวยเพราะว่าถ้าไปร้านเสริมสวยมารุตาถ้าทรงขนาดนี้นะคะตัดต้องจ่ายประมาณ 1,500 บาทบ้านเราเลยค่ะก็เลยคิดว่าตัดเองดีกว่าเก็บเงิน 1,500 นี้ไว้ในกระเป๋าไว้ใช้อย่างจำเป็นดีกว่าค่ะฉะนั้นเป็นไงบ้างคะสวยขึ้นไหมสวยขึ้นไหมคือสวยไม่สวยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่รู้สึกว่าเบาหัวโล่งสบายมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบชีวิตโล่งสบายแบบมันเบาตัวเบาหัวนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากใครสนใจอยากจะให้พี่มารุตาไปช่วยตัดผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะเดี๋ยวไปหาทุกบ้านเลยค่ะพร้อมกันไกรอันนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะลองตัดดูอย่างน้อยเราได้เซฟเงินแล้วก็ได้พัฒนาตัวของเราเองในการช่วยเหลือตัวเราเองมากขึ้นเวลายามทุกยังมีปัญหาต่างๆอย่างเช่นตอนนี้30วันล็อกดาวน์ในประเทศเยอรมันหรือทุกที่นะคะเราก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะไม่ต้องไปพึ่งพาใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะสำหรับวันนี้วารุตาต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะมีอะไรดีๆให้ชมมากมายเลยค่ะสำหรับชีวิตเรียบง่ายในสไตล์วารุตาค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้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 